สวัสดีครับผมเป็นซินโดนครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเซตเสียงกระดื่องกลองนะครับของ Roland SPD 30 Octapad นะครับหลายคนอาจจะประสบปัญหานะครับซื้อมาตอนแรกกระดื่องเบากว่าแป้นอื่นๆนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการแก้ไขกันครับอันนี้ก็คือกลองไฟฟ้า Roland Octapad SPD 30นะครับอันนี้นะครับก็ซื้อมาแรกๆเนี่ยลองตีแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่ากระดื่องมันเบากว่าแป้นชิ้นอื่นๆนะครับอันนี้ผมเซตไปแล้วนะครับคราวนี้มาดูวิธีการแก้ไขครับอันนี้คือหน้าจอนะครับหน้าจอของมันนะครับเดี๋ยวผมไปช้าๆแล้วกันนะครับเผื่อเพื่อนๆตามไม่ทันหน้าจอประมาณนี้นะครับอันนี้ผมเซตไปแล้วไปกดตอนแรกเลยกดปุ่มเมนูก่อนเลยครับตรงนี้นะครับตามนิ้วผมเลยกดเข้าไปหนึ่งทีหน้าจอจะเปลี่ยนไปเป็นอย่างนี้นะครับผมคราวนี้ให้เพื่อนๆนะครับหมุนปุ่มนี้นะครับปุ่มซ้ายสุดที่มันเป็นตัวให้หมุนนะครับปุ่มซ้ายสุดนะครับหมุนให้ไปที่ปุ่มแพดนะครับค่อยๆหมุนนะครับหมุนไปทางขวานะครับไปที่ปุ่มแพดนะครับแล้วก็เห็นเขาให้ enter ไหมครับ enter คือปุ่มนี้นะครับนี่นะครับช้าๆนะครับกดไปหนึ่งทีปุ๊บมันจะเข้ามาที่แพด setting นะครับคราวนี้หน้าตาเป็นแบบนี้แล้วนะครับดูดีๆคราวนี้เพื่อนๆลองเหยียบกระเดื่องดูครับอย่าทีเดียวก็ได้นะครับหน้าจอมันจะเด้งมาตรงนี้นะครับก็มันจะขึ้นเลยว่า KD 9นะครับผมคราวนี้นะครับเพื่อนๆหาคำว่า sensitive นะครับโดยการหมุนนะครับอันนี้อีกแล้วนะครับหมุนมันขวา1ทีนะครับปุ่มนี้นะขวา1ทีปึ๊บเดิมๆเนี่ยเวลาซื้อเครื่องเนี่ยมันจะเป็นประมาณ9นะครับซึ่งมันจะเบานะครับกระเดื่องมันจะเบากว่าชิ้นอื่นเห็นไหมครับกระเดื่องมันจะเบาคราวนี้ให้เพื่อนๆปรับมาเป็น3-2เลยครับขวาหมุนไปขวาสุดนะครับแล้วกระเดื่องมันจะดังขึ้นมากเลยนะครับเห็นไหมครับคราวนี้เพื่อนๆก็จะสามารถเล่นกลองได้อย่างมีความสุขแล้วเพราะว่ากระเดื่องเราดังแล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับวิธีการแก้ไขง่ายๆนะครับก็ลองไปใช้กันดูนะครับโอเคครับก็ได้เห็นวิธีการปรับแต่งกระเดื่องความดังไปแล้วนะครับก็ผมแนะนำว่าควรจะเป่าไว้ที่32เลยเพราะว่ามันจะได้ยินชัดๆนะครับประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้